สวัสดีชาวบางมากไปทีนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือเอาแบบเต็มๆนะฮะกับตัว Redmi Note 8มือถือที่อยู่ในมือผมตัวนี้หลายคนคงดูพรีวิวไปเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปคในเรื่องของดีไซน์อะไรต่างๆวันนี้ผมจะไม่เน้นแล้วในเรื่องพวกนั้นแต่จะเน้นในเรื่องของการถ่ายรูปและก็การเล่นเกมรวมถึงความคุ้มค่าสำหรับการซื้อเจ้าตัว Redmi Note 8ตัวนี้ครับ Redmi Note 8ตัวนี้เนี่ยตั้งราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5,999 บาทนะครับสำหรับตัวที่เป็น RAM 4และก็ ROM 64นะฮะซึ่งผมว่าก็เพียงพอแล้วฮะถ้าเกิดว่า ROM 64เนี่ยเราสามารถใส่ Micro SD Card เพิ่มได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้สัก ROM 128เนี่ยผมว่าราคามันก็ขยับไปเป็น 6,900 มันก็จะสูงไปสักนิดนึงนะฮะผมว่า 5,900 โอเคละถ้าสนใจยังไงไอ้ตัวนี้เนี่ยผมมีลิงก์แปะไว้ให้ด้านล่างนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยรีวิวของเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเกมรวมถึงความคุ้มค่าของตัว Redmi Note 8ตัวนี้กันครับทบทวนสเปคกันนิดนึงครับตัวนี้ Redmi Note 8นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ 6.3 นิ้วนะครับเป็นจอแบบ Full HD Plus ครับ CPU Snapdragon 665ครับ GPU เป็น Adreno 610แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีกล้องหลังทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับซึ่งกล้องตัวหลักนะฮะ48ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ F อยู่ที่ 1.79 นะครับแล้วก็ตัวรองลงมา8ล้านพิกเซลเป็นกล้องในมุมกว้างครับอีก2ตัวนะครับกล้อง Portrait และกล้องในการถ่ายมาโปรนั่นเองครับอ่ะเราจะมาลองในหมวดของกล้องหลังกันนะครับอันนี้กล้องที่ถ่ายรูปปกตินะฮะในมุม 1x นะครับลองปรับนะครับเป็น 2x นี่ก็จะซูมเข้าไปนะฮะนะครับลองถ่ายดูนะครับปึ๊บนะครับลองดูในมุมกว้างดูฮะนี่ครับมุมกว้างนะครับแต่ดูพื้นที่สักนิดนึงนะครับโอเคส่วนด้านซ้ายมือนี่นะครับก็จะไล่ไปตั้งแต่ตัว Flash HDR นะครับ AI นะครับโหมดมาโครนะครับโหมดปรับแต่งหน้าตานะฮะแล้วก็จะมีการปรับภาพเบอร์นับถอยหลังอัตราส่วนของภาพ Google Lens โอเคผมยังไม่ใส่ AI นะครับจะลองถ่ายที่มุมปกติที่ 1x ดูนะครับดูในเรื่องของการตอบสนองนะครับของภาพนะครับปึ๊บนี่ฮะชัตเตอร์ทำได้ค่อนข้างเร็วเลยนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะลองใส่ AI เข้าไปดูนะครับแล้วก็ลองแตะดูนะฮะภาพมันก็จะสวยขึ้นเนาะถ้าเราใส่ AI เข้าไปนะครับตัวกล้องนี้ก็จะประมวลผลนะฮะครับเดี๋ยวลองมุมกว้างดูครับครับกว้างใส่ AI เข้าไปด้วยครับนี่ฮะคราวนี้ลองดูในหมวดของ48ล้านพิกเซลกันครับนี่48ล้านพิกเซล Ultra HD XR เนี่ยนะครับพร้อมแล้วนะครับถ่ายเลยนะฮะนี่ครับ48ล้านพิกเซลครับโอเคในหมวดของการถ่าย48ล้านพิกเซลนะครับเราสามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์ต่างๆได้ในปกติสดใสเนี่ยผมเน้นสดใสแล้วกัน48ล้านพิกเซลแบบสดใสนะครับโอเคในหมวดของการถ่ายเซลฟี่เนี่ยนะครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะก็จะมีโหมดการถ่ายภาพบุคคลนะฮะโดยที่จะปรับค่า F ได้นะครับต่ำสุดก็คืออยู่ที่1เดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูนะครับ F1 ยังไม่ได้ใส่ AI นะครับปึ๊บนี่นะฮะแล้วก็ใส่ AI เข้าไปครับปึ๊บ1 2 3นี่ฮะโอเคนะครับสำหรับโหมดการถ่ายเซลฟี่นะครับในรูปถ่ายปกติเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะด้านบนเนี่ยเขาจะมีแฟลชนะครับมีลองแฟลชนะฮะเปิดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ1 2 3มันก็จะใช้หน้าจอเนี่ยให้ความสว่างนะครับแล้วก็ถ้าเราปิดไปก่อนนะครับมี HDR ให้มี AI ให้ด้วยนะครับลองปรับใส่ AI เข้าไปดูนะครับ1 2 3โอเคในหมวดของมาโครเนี่ยเราแตะนะครับที่เป็นรูปดอกไม้ด้านบนแล้วก็ลองถ่ายดูนะเผื่อผมดูระยะนิดนึงครับ
คือผมว่ามันน่าจะประมาณสัก3เซนนะผมว่ามันกำลังได้ดีนะ2เซนผมว่าไม่ไหวครับเนี่ย3เซนเขาจะมีออโต้โฟกัสให้นะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยประมาณนี้ผมว่าก็ใกล้มากนะครับโอเคลองดูภาพกันครับเนี่ยครับนี่คือน็อตที่อยู่ด้านหลังเนี่ยครับนี่คือวิดีโอนะครับ Full HD ที่30เฟรม per second นะครับในเรื่องของการสั่นตัวนี้เนี่ยเขาโฆษณาไว้ว่าเป็น EIS นะครับหรือว่า Electronic นะครับ Stabilizer นะครับเดี๋ยวลองเดินดูครับนี่ครับสมมติว่าผมเดินถ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งพอสมควรเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวลองปรับเป็นนี่คือวิดีโอในมุมกว้างนะครับซึ่งถ่ายได้สูงสุดก็คือที่ 1080p นะครับที่30เฟรมเรท per second ครับผมจะพยายามจับให้นิ่งๆ นะฮะพาดูรอบๆนะครับนี่นะครับเดินดูนะครับนี่คือวิดีโอจากกล้องหน้านะครับถ่ายได้สูงสุดก็คือเป็น Full HD ที่30เฟรมเปอร์เซกันครับผมจะลองเดินให้ดูนะฮะตอนนี้เนี่ยประมาณ6โมงเย็นแล้วนะแสงค่อนข้างมืดเลยนะครับกล้องหน้าก็คือในเรื่องของการถ่ายออกมาเนี่ยแสงสว่างค่อนข้างดีเลยทีเดียวฮะมาในส่วนของโหมดของการเล่นเกมกันบ้างครับตัวนี้ Snapdragon 665ครับ PUBG ปรับได้สูงสุดกราฟิกระดับสมดุล นะครับแล้วก็เฟรมเรทอยู่ในระดับกลางนั่นเองฮะความไหลลื่นของเกมนี้ก็ถือว่าเล่นได้ไหลลื่นดีใช้ได้นะครับตอนนี้ผมเล่นในโหมดของ Play โหมดนะโหมดนี้เนี่ยมีทั้งเฮลิคอปเตอร์ครับบาซูก้าครับ RPG ครับโอ้โหมันมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็เล่นได้อย่างไม่ขัดข้องแต่อย่างใดครับพอเอาตัวรอดได้เลยทีเดียวฮะตอนนี้นี่กำลังไปที่เฮลิคอปเตอร์ครับซึ่งจุดต่อจุดจอดเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับบางคนจำได้แต่เข้าไปทีไม่เจอซะแล้วนะครับการบังคับเฮลิคอปเตอร์นี่ก็โอ้โหเนี่ยบนหน้าจอของตัว Redmi Note 8ตัวนี้นะฮะทำได้อย่างชิวๆนะฮะชิวๆนะฮะบินไปเรื่อยๆนะครับสักพักก็ลงจอดบ้าง นะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนสอย นี่นะครับลงมาเรียบร้อยนะครับเข้าไปเก็บของครับคุณผู้ชมลองดูสังเกตดูนะครับในเรื่องของภาพในเรื่องของการใช้งานเนี่ยครับนี่คือประโยชน์ของการใช้ Snapdragon ครับผมว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเล่นเกมใช้ได้เลยครับมากันที่ ROV กันบ้างครับ ROV ตัวนี้เนี่ยปรับทุกอย่างสุดนะครับเข้ามาในโหมดจัดอันดับนะครับแล้วก็ลองดูในส่วนของเฟรมเรทกันนะครับฝีมือผมเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนเลยนะครับเพราะหลังๆเนี่ยเทไปเล่น PUBG สักส่วนใหญ่ก็มีไปเล่น Call of Duty บ้างแต่ว่ารู้สึกมีอาการมึนงงนะฮะก็เลยไม่เล่นเลยพอ PUBG ออกตัวที่เป็น Play Mode มาปั๊บหยุดเลยฮะ Call of Duty พักไปก่อนเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยเฟรมเรทนะครับก็จะมีตกลงมาที่ระดับประมาณสัก50ปลายๆบ้างครับ58 59อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะรักษาระดับกลับไปที่60นะครับจังหวะตีอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีตกมา59นะครับแล้วสุดท้ายก็จะเข้าไปที่60ครับฟีลลิ่งของการทัชดีนะครับความร้อนมีนิดๆนะครับไม่ได้ถือว่าเยอะมากครับแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์ที่เขาให้มาก็ถือว่าอึดใช้ได้นะครับแล้วมีตัวฟลาชชาร์จมาให้ด้วยครับตัวนี้ก็ถือว่าครบคันจริงๆในราคาประมาณสัก 6,000 บาทนะฮะนี่ครับความไหลลื่นของเจ้าตัว Redmi Note 8ครับครับนี่ก็คือ Redmi Note 8นะครับมือถือเท่าที่ผมได้ลองมาเนี่ยที่ชอบเลยนะครับก็คือเรื่องของกล้องนะครับกล้องทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับเดียวกันเนี่ยเกมก็ทำได้ดีไม่แพ้กันนะฮะเกมเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดนะครับในเรื่องของการปรับค่าอย่างใน PUBG เนี่ยสามารถปรับได้ไม่สุดเท่าไหร่แต่ว่าการเล่นนะครับไหลลื่นนะฮะในส่วนของทั้ง PUBG แล้วก็ ROV ครับโดยรวมนะครับ 5,999 บาทถือว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับสำหรับตัว Redmi Note 8ตัวนี้ฮะโอเคครับวันนี้บัมอัพ IT ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามฮะวันนี้ไปถ่ายรูปมากลับมาถึงดึกเลยนะฮะสนุกมากๆเลยทีเดียวถ้ายังไงก็กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับบัมอัพ IT วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ